อย่างที่คุณอุบลเรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเหตุโจมตีโรงพยาบาลในเขตฉนวนกาซาในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกเสียงประนามจากชาวโลกนะครับเรียกได้ว่าเขาก็ประนามว่ามันเป็นความรุนแรงที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับโดยทางนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยนะครับก็ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน X หรือวัตทวิเตอร์นะครับว่ารู้สึกสะเทือนใจและก็เสียใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบรับทราบข่าวสกวนตรกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ โดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนายสตวะแพทย์ชัยวัชรงค์ได้เปิดเผยนะครับบอกว่านายเศรษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับทราบการโจมตีโรงพยาบาลอาลัลอ,อาลีอัลอารบาีแบบทิสในครับที่ฉนวนกาซาเมื่อช่วงคืนของวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากกันนะครับพร้อมกับกล่าวสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย กับความสูญเสียต่อครอบครัวของเหยื่อและขอให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วโดยทนายกก็ได้เผยแพร่ข้อความผ่านทาง X นะครับบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจและก็เสียใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบข่าวศกนักาฏกรรมที่โรงพยาบาลอัลอาลีอาหรับทางตอนเหนือของฉนวนกาซาซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยรวมถึงพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในความขัดแย้งที่จะต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ทั้งนี้นะครับโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็ระบุด,ด้วยนะครับว่าการโจมตีโรงพยาบาลอาอาลีในครั้งนี้ถือเป็นการผิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากเป็นการโจมตีโรงพยาบาลซึ่งตามหลักสงครามจะไม่โจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนและไม่มีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนด้วยครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้ออกแถลงการว่าประเทศไทยรู้สึสกสะเทือนใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์โจมตีโรงพยาบาลอาอาลีในครั้งนี้ ซึ่งก็อยู่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากและขอไว้อะไรแก่ผู้เคราะห์ร้ายและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตประเทศไทยขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินความพยายามเพื่อยุติวัฏจักรความรุนแรงและความโหดร้ายทั้งปวงโดยทันทียิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยเรียกร้องให้มีการเคารพและปกป้องพลเรือน โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยครับที่ทั่วโลกต่างประนามเพราะถือว่าผิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าในช่วงสงครามจะไม่มีการโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนและต้องไม่มีพลเรือนเนี่ยเป็นเป้าหมายด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลไทยต้องเร่งดาเนินการก็คือการอพยพคนไทยกลับประเทศไทยให้เร็วที่สุดนะคะ